ขยับกลับมาเรื่องอะไรเรื่องของลูกจ้างสุดรักหักเหลี่ยมโหดโหดขนาดไหนไว้ใจมากทำบัญชีออเดอร์ของไปมาจิกวันละพันวันจิกวันละ 2,000 จิกมาประมาณสักปีกว่าเป็นแสนละมั้งน่าจะหลายแสนทะลุหลักล้านเห็นจะได้เอาไปเลยครับเอาไปที่บ้านกูเอาไปเลยครับปันไอ้ยอมึงก็ลองเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมึงพอกล้องเหรอแม่กูว่ามึงขนาดนั้นน่ะครับเดี๋ยวจะกันเลยนะครับผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมึงเอาไปก็ได้ละกูบอกกูกำเนี่ยเดี๋ยวไปอู้กันพูดตัวจะมันปล่อยมันแล้วปิดมือมึงกลับเหรอไปเลยมึงเก็บของมึงออกไปเลยต้องทำบุญตักบาตรนี่ลูกจ้างนะเขาได้เห็นภาพเนี่ยขนาดลูกจ้างขายของอยู่นะรับเงินจากลูกค้าส่วนหนึ่งยัดใส่ตัวแคชอีกส่วนหนึ่งใส่กระเป๋านายจ้างนี่ตำรวจมาจับเลยฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับขยับมาตีกันหน้าหมู่บ้านกันบ้างฮะสาวคนหนึ่งอยู่ดีๆโดนตีที่หน้าหมู่บ้านครับแอนแงนเลยอะคือไม่ได้ตีกับใครนะเจอไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านอะมันฟาดลงมาเอาแล้วทำไมอะพี่เขาเข้าไปได้แล้วไอ้ระหว่างนั้นอะมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันลงมาพอดีเอาไม่มีเซ็นเซอร์เหรอโอ้ยไม่น่ามีหรอกเซ็นเซอร์ขนาดนี้เต็มเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปเลยครับงานนี้ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้ขี่มาเร็วนะครับก็มาช้าๆแปลว่าอะไรอ่ะล้มไปกระแทกเล็กน้อยคือถ้ามาเร็วกว่านี้รับรองว่าไม่ใช่แค่กระแทกอ่ะไม่ใช่แค่ช้ำมันต้องครูดไปกับพื้นแน่ๆงานนี้เจอแบบเต็มๆเนี่ยพี่หลบพอแกก็เข้ามาคุยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้าแล้วพี่ไปดูเลยเหรอคือพี่เขาบอกมันคือระบบอัตโนมัติเว้นแต่ถ้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยจะกดปุ่มให้แต่พี่ผู้หญิงคนนี้อาจจะมาแบบอยากจะต่อเนื่องอ่ะพอมาจะต่อเนื่องคราวนี้ไอ้ไม้มันก็ไม่รู้มันไม่มีตัวเซ็นเซอร์ก็เลยฟาดเข้าที่หน้าไปเต็มๆฮะเหตุการณ์นี้ตีกันหน้าหมู่บ้านแต่ไม่ได้ตีกับคนนะไม้ตีหน้าหมู่บ้านครับมึนนั่นน่ะเจ็บดีนะดูสิโอ้โหโดนคอเข้าไปเต็มๆเลยอะฮะอ่ะดูที่วงการผ้าเหลืองหน่อยคุณผู้ชมไม่แผ่วจริงๆนะฮะใครก็ตามขึ้นชื่อว่าอยู่ใต้ผ้าเหลืองแล้วต้องเก็บกริยาวาจาให้สำรวมปรากฏรอบนี้เป็นเนนฮะเนนแดนซ์กระจายไม่สนใจญาติโยมที่อยู่งานเดียวกันเลยครับน้องเนนโอ้ท่านแต่งตัวเต็มยศด้วยนะใครใช้ให้เพลงมันน่ะเพลงมันจริงเพลงนี่แหละครับเพจแม่ทับลิงจุกกรูโพสเอาไว้คุณผู้ชมอ่ะโอ้ที่คือญาติโยมไม่ใช่ไม่อยากเต้นนะแต่อายเนนไม่กล้าเต้นนะฮะรอบนี้เนี่ยเขาเต้นตามจังหวะดนตรีแสดงอยู่บนเวทีสนุกสนานมากข้างล่างก็อยากเต้นแหละแต่กลัวเต้นแรงไม่เท่าน้องเนนก็เลยไม่มีใครเต้นเลยทีนี้เข้ากับว่าเนนเต้นไม่เกรงใจญาติโยมเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวเน็ตเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เข้าไปแสดงความเห็นบอกว่าเป็นน้องเนนเขาก็มีหัวใจดนตรีมันมาแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องขยับร่างกายกันหน่อยอีกท่านนึงบอกโอ้โหสงสัยเจ้าอาวาสกำหมัดแน่นเลยงานนี้อยากถ้าอยากเต้นอยากมันเนี่ยสึกไปจะได้ไม่เป็นภาระของญาติโยมต้องมาคอยถวายข้าวปัจจัยเนนนี่สิข้อนะ8ถึง8ก็ไม่ได้แล้วด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยนะบางคนไปแซวน้องเขาบอกว่านี่บวชหน้าไฟให้ใครป่ะเนี่ยเป็นไปได้คนบวชหน้าไฟแค่วัน2วันไงเพราะฉะนั้นไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นแต่เราดูแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายใจเห็นผ้าเหลืองมาแบบนี้เอ้าก็รถแห่โคโยตี้ขนาดนั้นน่ะแล้วอย่างคือกำข้างกำคืนเนี่ยไม่ใช่เวลาที่เนนจะมาอยู่ตรงนี้แล้วไงท่านควรจะจำวัดได้แล้ว